ายคนเชื่อว่าโหราศาสตร์และดวงชะตามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนค่ะและนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ศาสตร์ทางด้านนี้ยังคงมีผู้ศึกษาแล้วก็มีอยู่มาจนถึงปัจจุบันและเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการจัดมหกรรมโหราศาสตร์อาเซียนค่ะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันติดตามเรื่องนี้กับคุณพัฒนะพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมือง MSU News ค่ะอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์บอกกับเราว่าการตรวจดวงชะตาทางโหราศาสตร์มีความเกี่ยวเนื่องกับดวงดาวที่สามารถบ่งบอกและคาดการพฤติกรรมของมนุษย์ได้ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วเกิดจากปัจจัยที่เป็นเหตุทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าจะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและหลักวิชาการทางโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องโหราศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่ใช้ดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นหมอดูทุกคนเนี่ยก็ต้องใช้ดวงดาวเป็นหลักในการทำนายเกี่ยวเนื่องกับชีวิตคนยังไงครับคือมันเป็นการจดบันทึกมาว่าถ้ามีดาวตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ดาวนี้อยู่ตรงนี้มันทำให้เกิดเหตุนั้นเหตุนี้ก็เป็นการจดบันทึกกันมานะครับจดบันทึกกันมาก็เลยมากลายว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราเห็นดาวนี้มาอยู่ตรงนี้สามารถจะทายได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะมันสามารถมันก็คือมันต้องจดมาก่อนว่ามันแม่นนะฮะอะไรเงี้ยมันจดมาก่อนว่ามันแม่นแล้วเราก็มาทายตามนั้นผลการทำนายมันแม่นยำก็คือเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยสืบทอดโหราศาสตร์กันมาอีกมุมหนึ่งจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีผลต่อวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยไม่อาจแยกขาดจากกันจึงมีการจัดมหากรรมโหราศาสตร์อาเซียนขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาแลกเปลี่ยนพูดคุยและศึกษาศาสตร์ดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามโหราศาสตร์อาเซียนนะครับมีจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ให้ผู้ได้ฟังเนี่ยได้เข้าใจว่าโหราศาสตร์มันมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของพวกเราอย่างไรครับภายในงานครั้งนี้ยังมีการจัดแสดงรายละเอียดข้อมูลดวงชะตาตามรูปแบบวิธีของศาสตร์ต่างๆซึ่งมีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากกะเสียบังบ่เสียบังว่าจะเสียเต็มร้อยบ่ตรงดอกได้อยากเบิ่งอยากฮู้อยากร้องอยากฮู้อยากเห็นนะก็คิดว่ากันมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเฮาบ่แม่แม่ว่าก็มีมั่งบ่มีมั่งนะแต่ว่าเฮาก็ต้องสู้ด้วยชีวิตของเฮาเองนะสักมื้อนึงเฮาสิได้ดีเองนะเฮาก็บ่ว่าเฮาก็บ่ดอกว่าอาศัยแต่วาสนาเนาะอาศัยแต่ดูดวงเฮาก็ต้องด้วยตั้งใจเจ้าของเฮาก็บ่ต้องไปหาเสียเจ้าของเนาะบ่ต้องหาเสียดวงแต่เราหัดเสียดวงเสียดวงสีตะเลกตะเลกโอ้ยเศร้าหมดอย่างไรก็ตามแม้การตรวจดวงชะตาแต่ละวิธีนั้นจะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่อาจจะช่วยให้ผู้ที่มีความเชื่อและสนใจได้ปรับปรุงระมัดระวังและสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการกระทำและวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลพัฒนพิมพ์แน่นนักข่าวพลเมือง MSU News รายงานคุณผู้ชมคะนักข่าวพลเมืองเป็นพื้นที่ที่คุณผู้ชมสามารถส่งคลิปวิดีโอที่ถ่ายทำด้วยตัวเองบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวรอบตัวหรือว่าเรื่องราวในชุมชนและส่งมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะว่าพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ